ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าหล่อพระทองคำองค์หนึ่งองค์หนึ่งแต่ละคนแต่ละองค์นั่นแหละชื่อว่าภายในจิตใจนั้นท่านนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงจริงๆแล้วนะเป็นพระทองคำไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายจงพากันตั้งอกตั้งใจการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าประเสริฐยิ่งนักพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเพชรใต้ล้มไม้โพการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ก็ให้ฝึกทำให้ได้ทุกๆคนคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทธโธธัมโมสังโฆพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี่แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทุกคนเมื่อนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้งสามแล้วก็ย่นย่อเข้ามาเพื่อจำง่ายเพื่อนึกได้ง่ายง่ายท่านก็ให้นึกเอาพุทโธคำเดียวพุทโธนี่แหละก็เป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าผู้ใดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในอันนี้จะมีความสุขกายสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดคนเราที่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ก็คือใจไม่สงบใจไม่ได้ภาวนาให้ดีจิตใจไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวฟุ้งซ่านลำคาญออกไปภายนอกเมื่อใจคนเรามันฟุ้งซ่านออกไปภายนอกเรื่องไม่สงบก็ย่อมเกิดขึ้นในนั้นเราทุกคนแล้วก็ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนให้นั่งสมาธิภาวนาจนจิตใจของตัวเองสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวใจนั้นถ้าเรานึกภาวนาให้ดีมีสติในเวลานึกเวลาเจริญระมัดระวังจิตใจไม่ให้แสสายไปภายนอกรวมจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราให้มาอยู่ภายในเรื่องคนอื่นผู้อื่นจะว่าร้ายว่าดีให้แก่กันและกันนั้นไม่ต้องไปยึดถือปล่อยวางเลิกละออกไปให้มันหมดสิ้นเอาจิตใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นใจของตัวเองนั้นจิตใจนั้นไม่ต้องหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นรูปร่างสีสันฐานไม่มีจิตใจคนเรานั้นไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่คนหนุ่มคนแก่เด็กใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมคำว่าธาตุนามธรรมนั้นไม่มีตัวแต่มาอาศัยอยู่ในตัวคือรูปขันธ์เมื่อมาอยู่ในตัวคือรูปขันธ์แล้วก็มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนมายึดเรายึดของของเรามาถือเอาร่างกายที่จิตใจดวงผู้รู้มาอยู่นั่นเองว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแท้ที่จริงแล้วคนเราคนหนึ่งขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้
เปรียบเหมือนกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชีพราหมณีเหล่านี้คือว่ามันเป็นเรื่องภายนอกต้องมีคนอยู่อาศัยที่นั้นก็เหมือนกับใจคนเราทุกคนที่มายึดอยู่ในตัวนี้แทนที่เราจะมุ่งเข้าไปสู่จิตใจของเราคือจิตดวงผู้รู้อยู่ก็มาหลงยึดหน้าถือตามายึดเรายึดของของเราแค่สมมุติโลกสมมุติเป็นอย่างไรเราก็มาหลงอยู่แค่สมมุตินี้นึกภาวนาจนจิตใจมันปล่อยวางความยึดความถือความทุกข์ความสุขอันใดที่มีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตนี้ออกไปจนจิตใจดวงนี้สบายเย็นสบายไม่ร้อนไม่ร้อนด้วยความโกรธไม่ร้อนด้วยความโลภไม่ร้อนด้วยความหลงไม่ร้อนด้วยอวิชชาตัณหาเป็นผู้เพียรเพ่งอยู่ในตัวในใจในจุดหนึ่งคือว่าจุดใจดวงผู้รู้อยู่รู้ไปไม่เอาละทิ้งเอาดวงที่รู้อยู่คำว่ารู้อยู่นั้นได้แก่ดวงจิตผู้รู้ไม่ได้ไปที่ไหนดวงจิตผู้รู้ไม่ได้ออกไปไหนนับตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาจนบัดนี้จิตใจดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวนี้ทุกคนคนละดวงละดวงจิตใจดวงนี้แหละถ้าหากว่าออกจากรูปร่างกายนี้ไปไม่กลับมาแล้วคนนั้นก็ให้ชื่อว่าคนตายไปแล้วดูเวลาทุกคนย่อมเคยเห็นคนตายสัตว์ตายเมื่อคนเขาตายไปก็ดีสัตว์ทั้งหลายตัวใหญ่ตัวเล็กตายไปก็ดีไม่มีอะไรอยู่ในรูปนั้นแล้วมันก็วางเฉยหมดแต่ว่าถ้าจิตใจดวงผู้รู้นี่แหละยังมีอยู่ในตัวในร่างกายของคนของสัตว์จิตดวงนั้นแหละมันจะพาร่างกายนี่ยืนเดินนั่งนอนถ้าเป็นคนก็เรียกว่าไปตามภาษาคนคนมันมีหน้าที่อย่างใดก็ทำไปตามหน้าที่ของคนแต่ว่ามันจะทำอะไรไปได้นั้นต้องมีจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวถ้าจิตดวงนี้ไม่อยู่เรียกว่าคนตายคนตายนั้นทำบุญก็ไม่ได้ทำบาปก็ไม่เป็นเพราะจิตใจไม่อยู่ในร่างกายเราทุกคนที่นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมได้คือจิตนั่นแหละอยู่ภายในนี้จิตใจดวงนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ตัวเองจงภาวนาอบรมให้รวมเข้ามาให้สงบมาอยู่มาอยู่ที่ใจมาอยู่ที่ตัวไม่ให้แสสายออกไปหาเรื่องราวภายนอกเมื่อทวนกระแสเข้ามาก็จะมีความรู้สึกได้ว่ามันมีดวงใจที่รู้อยู่อย่างเรานึกว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเสียงที่เราได้ยินในใจว่าพุทโธพุทโธคือจิตดวงที่รู้นั่นแหละมานึกมาเจริญจิตดวงนี้นั้นมันมีมานมนานกาเลแล้วแต่มาอยู่อาศัยในร่างกายมนุษย์นั้นชั่วระยะหนึ่งชั่วชีวิตของคนแต่ละบุคคลเมื่อมาอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็จะรู้จักทำบุญรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8ท่องบนสาธยายอะไรก็รู้ไปตามที่ตนเรียนตนท่องบนนั้น
เวลาภาวนาท่านให้ทบทวนเข้ามาภายในจิตไม่ให้คิดออกไปภายนอกจนหลงไหลถ้าคิดออกไปภายนอกแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นท่านว่าตัณหาพาไปตัณหาคือความดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานั้นไม่มีจบมีสิ้นดิ้นไปตามภาษาของคนไม่รู้การปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนานี้ฝึกหัดให้จิตใจมารู้ภายในไม่ให้รู้ไปภายนอกอันเรื่องภายนอกนั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีที่จบที่สิ้นเป็นธรรมดาของจิตใจที่ลุ่มหลงมัวเมาเรียกว่าไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนอบรมเมื่อจิตยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้ทราบซึ่งตรึงใจจิตใจมันก็ดิ้นไปตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความโกรธก็เต็มในหัวใจความโลภความอยากได้อะไรต่อมิอะไรก็เต็มหัวใจความหลงในใจมันก็เต็มอยู่ในหัวใจเวลาภาวนามานึกน้อมรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้เข้ามาภายในเพราะว่าอุบายธรรมที่ภาวนานั่นแหละมันจะผูกมัดเอาจิตใจให้อยู่ได้เมื่อเรานึกถึงพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าตรงที่เราได้ยินเสียงว่าพุทโธนั่นแหละแต่ถ้ามองดูภายในจิตก็จะไม่มีอะไรคือว่าไม่ใช่วัตถุจิตนั้นไม่ใช่วัตถุเข้าของไม่ใช่เนื้อหนังมังสังกระดูกเส้นเอ็นอย่างเราเห็นร่างกายตัวเราตัวบุคคลผู้อื่นดวงจิตนั้นไม่มีรูปร่างแต่มีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจทุกคนเวลาภาวนาท่านจึงให้นึกให้รวมเข้ามาทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาเวลาลมเข้าไปก็พุทโธทีหนึ่งลมออกมาก็พุทโธลมเข้าไปก็พุทโธอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้สึกว่าคำว่าพุทโธพุทโธนั้นมีความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนก็ให้รวมใจอยู่ในที่นั้นเรื่องราวภายนอกไม่ต้องคิดไปรวมใจมาอยู่ในจุดนี้ให้ได้จุดดวงผู้รู้อยู่ส่วนสังขารจิตมีความปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไรแล้วแสสายออกไปรับเอาลูกเอาเสียงเอากลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แสสายออกไปรับเอาความสนับสนุนเยินยอความติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นจึงให้รวมเอาดวงจิตดวงใจให้มาตั้งลงไปในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันหมายถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งภาวนาอยู่นี่ก็เอาเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละมันจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจอะไรอยู่ก็เลิกละออกไปไม่ให้ใจไปทุกข์ร้อนแทนใครๆทั้งนั้นใครจะเกิดใครจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายร่างกายจะไม่สบายเจ็บปวดทุกขเวทนาก็ตามไม่ให้จิตใจในี้ไปกังวลวุ่นวายคือรูปประขันของคนเหล่านั้นมีความเกิดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความเจริญขึ้นตามหน้าที่ของสังขารเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็มีความแก่เท่าชราการผลที่สุดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในชาติหนึ่งๆเป็นโยอย่างนี้สำหรับรูปขันธ์รูปขันธ์ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งคือรูปร่างกายมนุษย์นี่แหละเป็นที่โยอาศัยของคน
มนุษย์สัปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนนี้ท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐลาภอันประเสริฐอย่างไรลาภอันประเสริฐคือว่าเราได้รูปร่างกายมนุษย์มานี่มนุษย์นี่แหละจะเอาดีเอาคุณงามความดีด้วยทานศีลภาวนาก็ทำได้ถ้าหากว่าคนเราไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นช้างเป็นม้าเป็นบัวเป็นควายเป็นอะไรทุกมีอะไรมากมายเรียกว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ท่านให้ชื่อว่าเป็นพวกอบายภูมิมันมีไม่มีอุบายเป็นอบายจิตใจที่เป็นบาปยังมากมายอยู่แห่งนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์บุรุษหญิงชายนี้จึงเป็นผู้ดีเพราะว่ามนุษย์คนเรารู้จักมีความละอายต่อบาปมีความกลัวบาปถ้าเราไม่ทำดีไปทำชั่วเสียหายก็จะเกิดแต่ความทุกข์ความทุกข์นั้นเมื่อมันทุกข์ในใจนานเข้ามันก็ทุกข์ถึงร่างกายดังนั้นเราต้องระงับดับความทุกข์ในใจไม่ให้มีไม่ต้องไปทุกข์แทนใครใครเกิดมาก็ย่อมมีความทุกข์เหมือนกันใครอยากจะได้ความสุขสงบเยือกเย็นก็ต้องทำเอาปฏิบัติเอาคือนั่งภาวนาเจริญภาวนาเอาหัดรวมจิตรวมใจเข้ามาให้อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ในจิตใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาทุกคืนจนจิตใจอันนี้เคยชินชำนิชำนาญจิตใจดวงนี้แหละจะมีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะจิตใจมันมองเห็นก้อนบุญก้อนกุศลที่ตนบำเพ็ญมาก็คือตัวนี้แหละตัวคือรูปร่างกายนี้ก็เป็นก้อนบุญก้อนกุศลอันหนึ่งถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญสุนทานก็จะเกิดวิกรมวิการเกิดมาเป็นคนแต่จิตใจยังไม่เป็นคนก็มีเกิดมาเป็นลูกคนแต่ว่าร่างกายยังวิกรมวิการอยู่ก็มีเดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกคนเลยมันพร้อมมีอยู่ทั้งนั้นร่างกายก็เป็นมนุษย์จิตใจก็รู้จักภาวะความเป็นมนุษย์รู้จักรักษาศีล5เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทเดิมกินสุราเมรัยเลิกละได้อันนี้ก็ได้ชื่อว่าคนที่เลิกได้ละได้ชื่อว่ามีมนุษยธรรมมีธรรมมนุษย์อยู่ในตัวเดียวว่าไม่ล่วงเกินศีลที่ตนรักษาศีล5ข้อศีล5ประการนี่แหละมีอยู่ในตัวคนเราหรือเปรียบใส่ตัวคนเราทุกคนศีล5ข้อก็คือว่าขา2ขาแขน2ขาแขนศีรษะ1นี่แหละศีล5จะล่วงเกินศีล5รักษาศีล5ไม่ได้ก็คือว่าขา2แขน2ศีรษะ1นี่แหละมันจะไปทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักขโมยทำอะไรทุกอย่างในทางที่ไม่สงบระงับศีล8ก็คือเพิ่มเข้าไปเว้นจากเสพเมถุนธรรมเว้นจากบริโภคเข้าแรงแกนฮ้อนหรือว่าตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ไม่บริโภคอาหารไม่ฟ้อนรำข
ับล่องเหมือนชาวบ้านเด็กบ้านเว้นจากการนั่งนอนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีเรานี่แล้วว่าศีล8ศีล10สามเณรก็เรียกว่าเว้นจากรับเงินและทองศีล227ของพระภิกษุสงฆ์ในทางพุทธศาสนาไม่ว่าบวชใหม่บวชเก่าก็ต้องรักษาศีลนี่แหละถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตเจตนารักษาไม่ล่วงเกินจะให้ความสุขสบายที่สุดในม่วนศีลท่านจึงแสดงไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติคนเราจะมีความสุขสบายหรือว่าถึง ซึ่งเป็นเทวดาอินทร์พรหมก็ต้องด้วยการรักษาศีล สีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีโภคสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองในโลกก็ด้วยอำนาจการรักษาศีลเมื่อรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ทอดทุละมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ซึ่งนิพพานก็ต้องได้เรียกว่าสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยจะไปสู่นิพพานได้ก็ด้วยอำนาจศีลเมื่อทานเราก็ทำมาศีลเราก็ตั้งจิตเจตนารักษาศีลสมาธิหากจิตใจของตนให้มีความตั้งมั่นไม่หลงไหลเป็นคนทำจริงปฏิบัติจริงเรียกว่าสมาธิตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจเรียกว่าตั้งมั่นตั้งให้มั่นตั้งให้อยู่รักษาให้ได้ใจของตัวเองไม่มีคนอื่นจะไปควบคุมรักษาแต่นได้ใจตะของตัวเองตัวเองต้องรักษาต้องภาวนาเหตุนั้นเราอย่าได้มีความท้อถอยเมื่อเราภาวนาวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักคำว่าปัจจุบันหมายถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้คนเรามันมีปัจจุบันอยู่ทุกวันเวลาไม่ว่ากลางคืนกลางวันตัวจริงมันมีอยู่ในเวลาปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ทั้งนั้นแหละเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่เรามาเกิดอันนั้นมันก็หมดไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการหมดมันเป็นปัจจุบันเรื่อยไปมันเลื่อนไหลจากปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตอนาคตคือว่าข้างหน้ามันก็มาต่อปัจจุบันนี้ออกไปการนึกการเจริญปัจจุบันธรรมธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ให้ใจเรางอนแงนคอนแคลนไปตามเรื่องราวอารมณ์ต่างๆอันนี้แหละเป็นความสงบสุขเยือกเย็นพุทโธที่ท่านให้นึกก็อยู่ที่นี้ธัมโมสังโฆก็อยู่ที่นี้ไม่ต้องไปคิดหาที่อื่นเป็นของมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกทุกคนแต่ต้องนึกต้องเจริญต้องภาวนาต้องกำหนดพิจารณารวมเอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนานี่แหละให้มาสงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอก
ถือว่าเรานึกภาวนาพุทโธอยู่ได้ที่ไหนก็นั่นแหละตัวปัจจุบันเดี๋ยวนั้นเวลานั้นเอาจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงอย่าปล่อยปะละเลยให้ลุ่มหลงโมเมาไปจนกระทั่งเกิดโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญผู้จะรักษาศีลภาวนาได้จะต้องรักษาปากคือคำพูดปากคือคำพูดนี่แหละเป็นได้ทั้งมิตรทั้งสหายเป็นได้ทั้งศัตรูถ้าคนชอบพูดไม่ดีมันก็เป็นศัตรูต้องระวังปากเอาปากสงบไว้อย่าพูดมากอย่าคุยมากอย่าพูดเรื่องภายนอกมีเรื่องอะไรที่จะพูดก็ให้พูดเรื่องภายในพูดเรื่องการรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ของตนพูดเรื่องการทำบุญสุนทานปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องนอกเรื่องนอกราวออกไปไม่ต้องพูดถึงคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของเขาหรือว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาติเตียนนินทาเราตัวเราว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปโกรธให้เขาคือว่ามนุษย์มันเป็นคนปากบอนมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วถ้าไม่พูดมันก็อยู่ไม่ได้มันกลัวปากมันปิดนั่นทำเฉยๆไว้นึกพุทโธในใจใครจะว่าร้ายว่าดีอะไรเราไม่ต้องไปสนเอาจิตใจเรามานึกมาเจริญถึงความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่อย่าให้จิตมันมาหลงเข้าใจผิดคิดว่าเราเกิดมาแล้วไม่มีความแก่ความชราต้องนึกให้เห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ชราไปทุกวันเวลาเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวอย่าไปสำคัญว่าเราไม่มีโรคมีภัยต้องมีโรคมีภัยอยู่ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่สติปัญญาเราไม่เพียงพอจึงมองไม่เห็นเราบริโภคอาหารทุกวันนี้มันก็ยาแก้โรคอันหนึ่งถ้าลองไม่มีอาหารรอเลี้ยงรูปร่างกายก็ทุรนทุรายเราดื่มน้ำจะเป็นน้ำร้อนน้ำชาอะไรก็ตามมันก็ยาแก้โรคนั่นแหละทีนี้ถ้ามันเกิดมากเกินไปก็ต้องเยียวยาพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไปอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ใจของเรานี่แหละให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกวันเวลาเวลาภาวนานั้นอย่าไปเลือกการเลือกเวลากลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนเดินนั่งนอนภาวนาทั้งนั้นเดี๋ยววันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธได้ทุกเวลาได้เป็นการดีเพราะการนึกการเจริญอย่างนี้ไม่มีเสียเป็นการให้สติให้สมาธิให้ปัญญาแก่ตัวเองและบุคคลผู้อื่นจึงให้พากันนึกกันเจริญภาวนาให้ได้ให้เป็นจนมันเคยมันชินเมื่อมันเคยชินมันก็มีสติมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นจนกระทั่งได้ปัญญาแก้ไขกิเลสความโกรธโลภหลงของตัวเองที่มีอยู่ให้มันลดน้อยถอยไปโดยลำดับจนผลที่สุดมันจะหมดไปสิ้นไปอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตาเจ้าทั้งหลาย
ท่านเรียนภาวนาละกิเลสเลิกละไปโดยลำดับลำดับผลที่สดกิเลสที่หยาบมันก็หมดไปยังเหลือกิเลสอย่างกลางภาวนาเรื่อยไปกิเลสขนาดกลางอย่างกลางก็จะหมดไปสิ้นไปจะยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดก็ภาวนาเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปกำหนดกายกำหนดอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปกิเลสละเอียดก็จะหมดไปสิ้นไปแล้วเราทุกคนก็จะเกิดเป็นคนมีความสุขจิตสุขใจโดยเฉพาะที่เราได้มานั่งสมาธิภาวนาได้มาบวชมาเรียนมาถือเพศนักบวชต่อไปมันก็ค่อยเคยชำนิชำนาญไปโดยลำดับคือต้องตั้งอกตั้งใจเจริญให้มันติดต่อนอเนื่องกันไปโดยลำดับพุทโธพระพุทธเจ้าธัมโมพระธรรมสังโฆพระอริยสงฆ์ความจริงมันก็มีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนแต่ว่าเมื่อเราไม่นึกไม่เจริญไม่นำมาปฏิบัติสิ่งที่มีอยู่มันก็เหมือนไม่มีเพราะมันหลงลืมความหลงลืมเหล่านั้นมาทับผมแต่ถ้าเรานึกเราเจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอันนี้จิตใจจึงจะมีความสุขสงบเยือกเย็นในตัวในใจของเราได้คือว่าไม่ใช่คนอื่นจะมาทำให้คนอื่นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้ต้องเป็นเพียงว่าผู้อื่นเป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้สติสตังแล้วตัวเองก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจนให้เกิดสติสมาธิปัญญาเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาในตัวในใจไม่ใช่คนอื่นทำให้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระองค์เองเราตถาคตเป็นแต่ผู้บอกผู้ตรัสผู้สอนให้กับสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตนักบวชนักบ้านผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจแล้วจะได้เอาไปปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็เอามาประกอบกระทำให้จิตใจตัวเองมีความสงบสุขเยือกเย็นภายในใจของตัวเองเรื่อยไปผลที่สุดสิ่งที่ไม่รู้ก็จะค่อยเข้าใจรู้ไปสิ่งไม่เข้าใจก็จะเข้าใจถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเพราะว่าการทำจริงปฏิบัติจริงนั้นไม่ใช่คำพูดมันเป็นการประกอบกระทำท่านจึงให้ชื่อว่าปฏิบัติดีสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติเอาจนมันหลุดมันพ้นออกจากกิเลสต่างๆได้จึงเป็นสาวโกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงให้นั้นให้ดาวทุกคนจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้มีความภาคความเพียรภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยก็ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธัมมาวทันติ
อายุวันโนสุขังภาลังหัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาทุกครั้งทุกคราวจงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์กิเลสต่างๆสิ่งใดมันล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วจิตใจอย่าไปกังวลเรื่องราวอะไรมันยังอยู่อนาคตการข้างหน้าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงให้เราทบดวงใจตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาจิตใจเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยู่ในจิตในใจของเราทุกคนนี้พระพุทธก็ให้รวมมาอยู่ในใจพระธรรมก็รวมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์สาวกก็รวมเข้ามาอยู่ที่ใจจิตใจของคนเรานั้นไม่ใช่รูปร่างกายที่เรามองเห็นเป็นตัวตนนี้จิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแต่เป็นดวงจิตดวงใจเรียกว่านามธรรมมีแต่ชื่อไม่มีรูปมาอยู่อาศัยในรูปประขันรูปประขันร่างกายของคนเหล่านี้เป็นเหมือนบ้านเรือนของใจเหมือนบ้านเรือนคนเราอยู่ในโลกนี้มีคนเป็นเจ้าของในบ้านเรือนตึกรามนั้นร่างกายของคนเราแต่ละบุคคลไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็ต้องมีดวงจิตเป็นเจ้าของจิตมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างคือร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเวลาภาวนาท่านให้เอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละมานึกมาเจริญภาวนาได้แก่บริกรรมภาวนาพุทโธเพื่อเป็นเครื่องมัดจิตใจให้หยุดให้อยู่ธรรมดาจิตใจนั้นจะเอาอย่างอื่นมามัดเหมือนเชือกปอเหล็กมามัดเหมือนเรามัดสัตว์มันไม่อยู่เราต้องเอาบริกรรมภาวนามามัดนึกน้อมในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธในใจมัดจิตมัดใจของเราให้สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้ไม่ต้องปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นจิตใจมีอยู่ภายในเราก็ภาวนาอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ให้ใจนี้นิ่งเป็นดวงเดียวจะได้พบปะธรรมะของจริงแท้อันมันมีอยู่ในหัวใจเดี๋ยวนี้ถ้าใจฟุ้งซ่านไปภายนอกแล้วไม่พบปะธรรมะของจริงของจริงมันมีอยู่ภายในตัวคนเราทุกๆคนคนคนหนึ่งก็มีดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมอยู่นี่แหละดวงจิตดวงใจอันนี้อยู่ที่นี่เราก็ภาวนารวมเอาดวงจิตดวงใจอันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเยือกเย็นสบายลงไปอะไรอะไรที่สังขารมารกิเลสมารมันปรุงแต่งคิดนึกไปนั้นอย่าได้ตามมันไปจงเลิกละอาการภายนอกมาทำความรู้สึกอยู่ให้ได้ทุกลมหายใจและการภาวนานี้จงระวังจิตใจของเราอย่าให้ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาทับถมจิตยังจิตใจของเราให้ยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมปฏิบัติถ้าหากว่าทำใจให้มันลิบหลีลงไปประเดี๋ยวเดียวก็หลับอันนี้แล้วว่าไม่ค่อยได้ผลต้องทำใจของเราไม่ให้หลับไหลไปนั่นแหละว่านิวรณ์ทั้ง5
กามฉันทพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาอันนี้เป็นนิวรณ์กั้นคุณงามความดีกั้นจิตกั้นใจไม่ให้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าบังเกิดมีขึ้นในจิตใจเพราะนิวรณ์ทั้งห้ามันทับถมเวลาภาวนาท่านจึงให้มุ่งลงสู่บริกรรมภาวนาคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ทางนั้นแต่เมื่อเรานึกสิ่งใดก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญอันพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ภาวนาอานาปาลมหายใจเข้าออกคือสมัยนั้นเรียกว่าพุทโธก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็กำลังภาวนาอยู่พระองค์ภาวนาใต้ร่มไม้โพนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้โพพระองค์ตั้งสัจญาที่สารลงไปว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระองค์ไม่ลุกจากที่นั่งนั้นเป็นอันขาดพระองค์ยอมตายในที่นั่งนั่นเองแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเหตุใจของพระองค์เอาจริงในคืนวันนั้นก็เรียกว่าคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงพระองค์นั่งสมาธิภาวนากำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าเอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ให้ไปทางอื่นลมเข้าไปท่านก็มีสติระลึกว่านี่เป็นลมเข้าไปสูดลมเข้าไปเวลาลมออกมาท่านก็มีสติว่านี่เป็นลมออกมาจิตอย่าได้ไปหนีไปที่อื่นไม่ได้ท่านเอาลมหายใจนี่เป็นบริกรรมลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จิตใจผู้รู้ว่าลมอันลมนี้เป็นธาตุธาตุลมร่างกายของคนเรานี้ธาตุทั้งสี่ธาตุดินก็ที่เราเห็นเป็นก้อนเป็นตัวนี่แหละหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำก็ได้แก่น้ำเลือดน้ำเหลืองในกายในตัวเราทุกคนมีอะไรมาตำเข้าเลือดไหลออกมานั่นแหละคือว่าในตัวเรานี้ก็ธาตุน้ำธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นหรือได้แก่ความร้อนนี่เรียกว่าธาตุไฟก็ร่างกายของเรานี่แหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุลมอันเห็นได้ง่ายๆก็คือว่าลมภายนอกก็พัดผ่านไปในคลื่นโลกนี้อันลมภายในก็ได้แก่ลมหายใจคนเราถ้ามีลมหายใจอยู่ก็ชื่อสว่าแสดงว่าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเหมือนเราทุกคนที่นั่งภาวนาบริกรรมก็ชื่อว่ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ลมหายใจนี้จึงเป็นอุบายภาวนาท่านให้ชื่อว่าอนาปานสติกรรมฐานการกำหนดลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้านั้นท่านกำหนดจนไม่ให้จิตใจไปที่อื่นให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาทุกลมเข้าทุกลมออกพระองค์มีสติเป็นสติปัฏฐานเรียกว่าเป็นมหาสติเรียกว่าสติใหญ่สติล่อไปหมดไม่ให้จิตใจไปที่อื่นเยตใจพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดเด็ดเด็ดขาดพร้อมทางวาสนาเป็นธรรมเนียมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ช่วยปลอดเวนยสัตว์ทั้งหลายตลอดมาจนถึง45พรรษาหรือว่า45ปีอายุของพระองค์ก็ถึง80ปีบริบูรณ์เป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายรูปนามมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมมีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมดับไปพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแต่ได้
ให้ศาสนาของพระองค์อยู่ในโลกปลอดเวนัยสัตว์ไปอีกเรียกว่าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงตรัสนั้นให้อยู่ในโลกในพุทธศาสนาไปจนถึง 5,000 ปีนับจากพระพุทธเจ้านิพพานมาที่เราเรียกว่าพุทธศักราช2529ปีนั้นแล้วหาก็เพิ่งล่วงไป 2,000 กว่าปียังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็ว่าได้เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรนักบวชชีพรามในทางพุทธศาสนาก็คือว่าบวชอุทิศถวายพระพุทธเจ้าบวชภาวนาละกิเลสแม้ญาติโยมยังไม่ได้บวชเรียนก็ตามแต่ว่าในโดยทางแล้วก็คือว่าเราเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระธรรมเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระสงฆ์เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาประเทศของเราประเทศไทยจึงนับถือศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาประจำชาติเราทุกคนก็ได้เกิดมาในประเทศชาติบ้านเมืองไทยนับว่าเป็นคนมีบุญวาสนาพอสมควรเราต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ต่อไปคือว่าในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกคืนนั้นให้ตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิทำใจให้สงบตั้งมั่นให้ตั้งใจทำทุกคืนตราบใดยังชีวิตลมหายใจอยู่เราจะตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีของเราให้แก่กล้าขึ้นถ้าบารมียังไม่แก่เราทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปมันก็แก่ขึ้นไปเองถ้าบารมีนั้นแก่กล้าสามารถอาหารภาวนาพุทโธในใจไม่ท้อถอยจิตใจของเราก็จะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็จะมองเห็นในใจนั่นแหละว่าโลกนามคนเรากายใจนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึ่งต่อมาก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนเป็นคนแก่คนชราทีนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปเป็นธรรมดาของธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมผลสุดท้ายก็หมดลมหายใจที่เราเรียกว่าคนตายไปอันนั้นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งการภาวนานี้เรียกว่าก่อนที่เรายังไม่ตายนี่แหละเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าทำใจให้เสื่อมสูญถอยจงทำใจให้ลำลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งของเราเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจพระธรรมเป็นที่พึ่งทางใจพระอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งทางใจใจเราก็ให้มีสติเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาใต้ล้มไม่โผล่พระพุทธเจ้าไม่ได้ขาดสติพระองค์ภาวนาจนตัดกิเลสความโกรธโลภหลงหมดไปไม่มีในใจของพระองค์คนเรานั้นเรียกว่าตัดไม่ขาดวางไม่ลงไม่รู้จักปล่อยวางก็เลยยึดเอาถือเอาว่าตัวเราของเราร่างกายของเราจิตใจของเราอะไรต่อมีอะไรยึดไปตั้งนั้นไม่รู้จักปล่อยวางเวลาเราภาวนาอย่ารวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็เรียกว่าปล่อยวางออกไปความโกรธก็ไม่อยู่ในตัวในใจความโลภความอยากได้ในใจก็ไม่อยู่ปล่อยละออกไปให้มันหมดใสให้ใจใสสะอาดใจไม่โกรธให้ใคร
ถ้ามันโกรธมาแล้วอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนกันมาแล้วก็ตามเราภาวนานั้นเรียกว่าละความโกรธความอิจฉาตาร้อนออกจากจิตใจของเราไม่ให้ใจมันขุ่นข้องมองใจด้วยความโกรธอันความโลภคือโลภจิตความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลิกละออกไปโดยลำดับในสมาธิภาวนานี้แหละเมื่อเราทำอยู่ทำเรื่อยไปไม่ทอดทุละกิเลสอันใดที่มันมีอยู่ก็มันก็ค่อยหลุดไปหมดไปสิ้นไปตามกำลังที่เราปฏิบัติบูชาอยู่นี่เหตุนั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำเพราะว่าทางนี้เป็นทางที่พึ่งภายในแล้วจะได้ติดตามไปในจิตใจของเราทุกคนด้วยส่วนอื่นนั้นเรียกว่าเอาไปไม่ได้ร่างกายสังขารที่จิตใจคนเรามายึดนักยึดหนาว่าเป็นตัวของเราตาของเราหูของเรามือเท้าร่างกายเป็นของเราอันนี้เอาไปไม่ได้หมดลมหายใจเมื่อใดก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เรียกว่าเอาไม่ได้เอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้ามัดจิตใจให้อยู่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวของใสสะอาดในใจเรียกว่าความโกรธละทิ้งความโลภละทิ้งความหลงความโลเลในใจของตัวอย่างใดเปลี่ยนทิ้งละทิ้งเอาจิตใจดวงที่มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจใจนั้นคือว่ามันมีอยู่แล้วแต่เป็นใจหลงใจไม่รู้ใจไม่ภาวนามาภาวนาแล้วให้ใจรู้ให้ใจทำให้แจ้งให้ใจใสสะอาดไม่โกรธให้คนให้สัตว์ไม่อิจฉาตาร้อนไปมีความมุ่งหวังให้คนสัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจจิตใจของเราก็ให้ใสเหมือนดวงแก้วมันมีโชติทั้งหมดใจใสใจสะอาดใจลำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนืองนิดติดต่อไปนั้นเป็นความสุขจิตสุขใจเป็นความเจริญในทางพุทธศาสนาให้เราท่องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติภาวนาทำบุญทำทานแล้วก็ปฏิบัติรักษาศีลภาวนาชำระแก้ไขจิตใจของตัวเองให้เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาศัยในศีลในทานในภาวนาจิตใจที่ลำลึกอยู่ในคุณงามความดีอย่างนี้ตลอดเวลาท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้ไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติบูชานี้ชื่อว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไม่มีบุญกุศลอันใดยิ่งใหญ่ไปกว่าจึงให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายถ้าชีวิตของเรายังมีอยู่เราจะไม่ท้อถอยเราจะไม่ถอยความเพียรพยายามไปเรื่อยไปเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดบังเกิดมีขึ้นในร่างกายและจิตใจอันใดก็ตามท่านว่าอย่าไปทำใจให้วุ่นวายจงทำใจให้สงบระงับเยือกเย็นสบายเมื่อมีความทุกข์ไม่ต้องบ่นให้อดเอาทนเอาผลที่สุดมันก็พ้นไปเองเลิกไปเองละไปเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้โลกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลธาตุสี่ขันห้าจนกระทั่งถึงโลกที่เราว่าโลกทั้งปวงก็มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเรามีชีวิตอยู่ก็มาหลงยึดหลงถือว่าร่างกายสังขารเป็นของเราแต่เมื่อลงท้ายที่สุดร่างกายของเรานี่แหละมันไม่ใช่ของเรามันแก่เป็นชราภาพเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดเมื่อโยไม่ได้ก็เลยว่าแตกดับไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้
เมื่อผู้ปฏิบัติมารู้จักรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเหล่านี้มันเป็นโลกที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แหละแต่จิตใจภาวนาของเราไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้เปลี่ยนเพ่งลงไปสู่จิตใจดวงนี้รักษาจิตใจดวงนี้ให้ได้สงบระงับลงไปภายในเรียกว่าเป็นเชือกมัดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นเชือกมัดเชือกมัดคืออนาปาลมหายใจนี้ดีวิเศษพระพุทธเจ้าจะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ด้วยการภาวนาอานาปานลมหายใจแล้วทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ทุกขณะทุกเวลาขณะใดที่ลมไม่มีนั่นแหละเรียกว่าตายถ้าลมยังมีอยู่มันไม่ตายต้องภาวนาอยู่ในตัวในใจนี่แหละเอาจนจิตใจดวงนี้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้ละรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนเป็นผู้ทำความเพียรภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนเอในหัวใจอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันแตกไปดับไปก็ยานได้วันไว้ยังจิตใจของตนของตนให้คองใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถท่านเรียกว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาการภาวนานี้ได้บุญตลอดไม่เลือกเวลาไม่เหมือนการทำทานการกุศลอื่นๆเพราะว่าการภาวนานี้นึกได้เจริญได้นั่งโยก็นึกภาวนาพุทโธในใจได้ยืนอยู่ก็ภาวนานึกพุทโธในใจได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ให้ใจเรามาสงบระงับอยู่ที่กายที่วาจาที่ดวงจิตดวงใจอันความเกียจคร้านท้อถอยในใจของเราไม่ให้มีให้มีแต่ความหมั่นความขยันความต้อยความเพียรความหมั่นความขยันให้มีอยู่ในใจของเราทุกคนหรือว่าในใจของเราให้มีความอดความทนขันติความอดทนเมื่อเรามีความอดความทนในใจเพียงพอได้เต็มที่เมื่อใดความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในตัวของเรานั่นเองมรรคผลนิพพานไม่จะอยู่ท้องฟ้าอากาศหากมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนจิตใจของเราทุกคนนั่นแหละถ้ามันปฏิบัติรักษาภาวนาไม่ปล่อยปากละเลิงจิตใจดวงนี้จะผ่องใสสะอาดเป็นจิตใจดีงามเป็นจิตใจไม่มีความโกรธเป็นจิตใจไม่มีความโลภความโลภเป็นจิตใจไม่มีความหลงจะอยู่จะไปที่ไหนก็มีจิตใจที่ไม่ลุ่มหลงมัวละมัวเมาเป็นเครื่องอยู่อันนี้เป็นธรรมะในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีอายุวัฏฏโกธนวัฏฏโกชิริวัฏฏโกยสวัฏฏโกภลาวัฏฏโกวันนวัฏฏโกสุขวัฏฏโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาวิลาโสกาสัตโตจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจติสสาสยาสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังทิเลอายุจวันโนจาโภคังวุทธิจยัตวาสตวัตชาจะอายุจชีวาสิติกวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุปาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเต